เรื่องพระอนุรุทธะสำเร็จอรหันต์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าเพสกลามิคทายวันแขวงเมืองสูงสุมาระคิระแขวนพักคชนบทก็โดยสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่วิหารป่าจีนวังสทายวันแขวนเจดีครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตกทางใจอย่างนี้ว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของท่านพระอนุรุทธะแล้วเสด็จจากเพสกลามิคทายวันแขวงสูงสุมาราคิระแขวนพักคชนบทไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะที่วิหารปาจีนวังสทายวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้วแม้ท่านพระอนุรุทธะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีแล้วดีแล้วอนุรุทธะถูกละที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากธรรมนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษธรรมนี้ของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมธรรมนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามดูกระอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปุริสวิตกข้อที่8นี้ว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าดูกระอนุรุทธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่า
จักบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นผ้าบางสุกุลจีวรจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีอันเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆฉะนั้นในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้งจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนข้าวสุกหุงจากข้าวสาลีคัดเอาดำออกแล้วมีแกงและกับหลายอย่างของคฤหบดีและบุตรแห่งคฤหบดีฉะนั้นในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นเสนาสนะคือโคนไม้จักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเรือนยอดของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีฉาบทาไว้ดีแล้วปราศจากลมลงลิ่มสลักมิดชิดปิดหน้าต่างสนิทฉะนั้นในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นที่นอนที่นั่งอันลาดด้วยหญ้าจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียว
ด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนบัลลังก์ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีอันลาดด้วยผ้าโกชาวขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยผ้าสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานแดงมีหมอนข้างแดงสองข้างฉะนั้นในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเภสัชต่างๆคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีฉะนั้นดูกระอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอพึงอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวันแคว้นเจดีนี้แหละต่อไปอีกเถิดท่านพระอนุรุทธะทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนท่านพระอนุรุทธะด้วยพระโอวาทนี้แล้วเสด็จจากวิหารปาจีนวังสทายวันแคว้นเจดีนครไปปรากฏที่ป่าเพสกลามิคทายวันแขวงเมืองสูงสุมาราคิระแขวนพักคะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้วครั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมหาปุริสวิตก8ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังดูกระภิกษุทั้งหลายก็มหาปุริสวิตก8ประการเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากหนึ่งธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของผู้มีสติหลงลืมหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามหนึ่งธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่ามีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สงัดเป็นผู้ปรารภความเพียรย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่ามีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตมั่นคงย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่ามีปัญญาเป็นผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีและสาวกแห่งเดียรถีเข้าไปหาภิกษุนั้นภิกษุมีจิตน้อมไปโอนไปเงื้อมไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะย่อมกล่าวคาถาอันปฏิสังยุตด้วยถ้อยคำตามสมควรในสมาคมนั้นโดยแท้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลัง
มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานได้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า
เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความดับกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าย่อมหลุดพ้นข้อที่เรากล่าวว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วครั้งนั้นแหละท่านพระอนุรุทธะอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวันแคว้นเจดีนครนั้นนั่นแหละต่อไปอีกครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะบรรลุอรหัตแล้วได้กล่าวคาถานี้ไว้ในเวลานั้นว่าพระศาสดาผู้เป็นเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วได้เข้ามาหาเราด้วยฤทธิ์ทางพระกายอันสำเร็จแต่พระหฤทัยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันยิ่งกว่าความดำริของเราเท่าที่ดำริไว้พระพุทธเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้ทรงแสดงซึ่งธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในศาสนาอยู่เราได้บรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้วเรื่องพระอนุรุทธะสำเร็จอรหันต์จบ